สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับยามเที่ยงของวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566ครับ Twitter ของพรรคเพื่อไทยนะครับได้ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเบื้องหลังการตั้งรัฐบาลที่แสนยากลำบากในครั้งนี้นะครับที่จำเป็นต้องแยก MOU กับพรรคก้าวไกลคุณหมอชนน่านท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านประเสริฐจันทร์รงทองเลขาธิการพรรคได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังครั้งนี้เพื่อจะสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ลำบากอย่างไรและที่มาของที่ปะและที่มาที่ไปของการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ที่ไม่มีก้าวไกลเกิดจากอะไรครับไปติดตามชมครับTwitter ของพรรคเพื่อไทยครับทวีตมาเมื่อวันนี้นะครับ19สิงหาคม2566ครับเวลา 19:37 นาทีนะครับยอดดู1.5 ล้านนะครับทุกการตัดสินใจเพื่อแก้วิกฤตให้ประชาชนมาติดตามเขาสามารถหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยต้องตัดสินใจหลายครั้งทำไมเพื่อไทยถึงตัดสินใจอย่างนั้นครับในฐานะที่เขาได้รับเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคำตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับเราต้องยอมรับเสียงของพี่น้องประชาชนเราถือว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขามอบหมายให้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่สองเนี่ยพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาสามารถรวบรวมเสียงได้มากกว่ากึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นความชอบธรรมที่เราเห็นว่าเมื่อเราไปร่วมแล้วก็จะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ถ้าเราเองไม่ร่วมเนี่ยพรรคก้าวไกลเองก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าพรรคเพื่อไทยไปรวมเนี่ยก็จะได้312เพราะนั้นด้วยเหตุผลเนี่ยมันคือไปเพื่อมาอำนาจต่อรองให้พรรคฝั่งประชาธิปไตยพรรคฝ่ายค้านเดิมเนี่ยสามารถมีอำนาจต่อรองได้สูงขออนุญาตเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายยกรัฐมนตรีวันนั้นคะแนนเสียงวุฒิสภาเนี่ยที่ออกมาสนับสนุนเนี่ยมีเพียง13เสียงเท่านั้นเองนะครับยังขาดอีกเยอะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะคุยกับทางก้าวไกลต่อว่าเอ๊ะเราจะมีวิธียังไงนะครับก็เกิดการโหวตในครั้งที่2ขึ้นมาแต่การโหวตในครั้งที่2เนี่ยมีการโหวตเสียงว่าจะโหวตคุณพิธาได้ครั้งเดียวหรือ2ครั้งปรากฏว่าการโหวตในวันนั้นเนี่ยเสียงของ8พรรคร่วมเนี่ยเราแพ้ทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานี่พรรคเพื่อไทยโหวต141เสียงเต็มไม่ขาดสักเสียงพอพรรคก้าวไกลนะครับตัวแทนเขาแคนดิเดตเขาไม่ได้รับเลือกปุ๊บเนี่ยแคนดิเดตเขาก็ประกาศว่าขอส่งมอบภารกิจนี้ให้กับพรรคเพื่อไทยช่วงที่2ที่เราไปดำเนินการเนี่ยเราถามพรรคก้าวไกลและถามพรรคร่วมต่างๆว่าให้เราไปทำดำเนินการเนี่ยมีกรอบหรือมีความคิดเห็นอย่างไรให้เราคำพูดชัดเจนว่า1ก็คือไปหาความสนับสนุนจากวุฒิสภา2ไปหาความสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วเราถามว่าแล้วถ้าเกิดไปทั้ง2อย่างแล้วมันมีทางตันจะทำไงก็ให้ข้อ3มาว่าก็ให้อยู่ในดุลพินิจของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นเรารับมา3โจทย์เราก็เริ่มต้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เรามีเวลาน้อยนะครับมันจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นเป็นเอกภาพด้วยกันก็คือว่าเขาอยากร่วมรัฐบาลเพราะรู้ว่าวิกฤตประเทศมันมีแต่ทั้งหมดเนี่ยมีเงื่อนไขว่าไม่อยากได้พรรคที่เสนอมาตรา112แล้วก็อันที่2คือแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลสมมุติถ้าเลิก112เขาก็ยังมีความเห็นว่าเขาก็ไม่สบายใจที่ทำงานเราก็ได้ให้เขาพูดต่อสาธารณะว่าเขามีความคิดเรื่องนี้อย่างไรนี่ไม่ใช่การเล่นละครแต่เราต้องการให้เห็นชัดเจนว่าระดับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคของแต่ละพรรคเนี่ยเขามีจุดยืนอย่างไร เราไปหาสว.แบ่งสายกันไปคุยออกมาเหมือนกันที่เขาประกาศผ่านสื่อพอเราถึงทางตันนะครับภายใต้สถานการณ์อย่างนี้นะครับภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างนี้มาตรา272อย่างนี้เนี่ยมีทางเลือกอยู่3ทางครับ1 312แพ็คกันแน่นพยายามไปจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
ซึ่งก็มีข้อเสนอมาเหมือนกันว่าก็รออีก9เดือน10เดือนทางเลือกที่2แบ่งฝากเลยนะซีกนู้นเขาก็ไปจัดตั้งรัฐบาลแต่188เนี่ยเขามีความสามารถพิเศษถ้าเขาเสนอชื่อนายกจากซีกเขาเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่เนี่ยเขาได้นายกรัฐมนตรีทันทีถ้าเราเลือกไปอยู่ด้านซ้ายนะครับสิ่งที่เป็นผลพวงที่จะเกิดขึ้นที่เราไม่อยากจะเกิดคิดก็คือว่าซีกซ้ายจะถูกกระทำเหมือนกับไทยรักไทยเหมือนกับพลังประชาชนเดิมอีกหรือไม่มันจะเปลี่ยนจำนวนส.ส.ของพรรค312เสียงหรือไม่เรื่องพวกนี้เนี่ยเพื่อไทยเราคิดหนักนะครับทางเรื่องนี้เพื่อไทยก็ไม่เลือกทางเรื่องที่สองเราก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางออกก็ทางเลือกที่สามอยู่ตรงกลางทำยังไงที่เราจะเอาซีกนี้มาร่วมกับเราและเอาซีกนี้มาช่วยสนับสนุนเราภายใต้ข้อจำกัดก็เลยตัดสินใจว่าเราคงจะแยกออกมาก็เลยบอกเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้นเราคงต้องยุติ MOU ยุติข้อผูกมัดกันผมเข้าใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับที่จำเป็นต้องไม่เอาก้าวไกลแล้วก็ประกาศว่าเราได้แยกทางกับก้าวไกลแล้วเพราะนั้นเราก็ได้กลับมานั่งทบทวนดูว่าถ้าทำอย่างเดิมมันก็คือได้ผลอย่างเดิมถ้าจะทำอย่างใหม่เนี่ยคุณจะทำยังไงเราเริ่มต้นในการมองปัญหาที่วิกฤตของประเทศสรุปได้ว่ามี3เรื่องวิกฤตรัฐธรรมนูญคือต้นตอของปัญหาหลายอย่างทั้งปวงทำให้ระบบการเมืองมันบิดเบี้ยวไม่เป็นปกติอันที่สองเรามองว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเห็นได้ชัดประชาชนในทุกพื้นที่ลำบากเพราะนั้นการที่จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจประชาชนได้ต้องเป็นรัฐบาลถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเดียวอันสุดท้ายเป็นเรื่องความขัดแย้งเนี่ยถ้าเราไม่สลายขั้วความขัดแย้งเนี่ยเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้พรรคเพื่อไทยลงทุนเรื่องนี้ด้วยความสูญเสียความเชื่อมั่นสูญเสียความไม่สบายใจไปเยอะแต่เราคิดว่านั่นเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายถ้าต้องการให้ผลสำเร็จของการแก้ความขัดแย้งมันกลับมาเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ข้ามขั้วเราสลายขั้วจริงๆแล้วการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นการจัดตั้งในสถานการณ์พิเศษมีข้อจำกัดพอสมควรมีเงื่อนไขพอสมควรพรรคเพื่อไทยไม่ได้คิดคำนึงถึงตัวพรรคเองพรรคเพื่อไทยมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนะครับอยากเห็นประเทศเดินข้างหน้าถ้าเราตัดสินใจผิดแล้วมีปัญหาเราเชื่อว่าเราจะรับผิดชอบและเราก็เชื่อว่าประชาชนจะเข้าจะพิจารณาแต่ถ้าเราตัดสินใจอันนี้เราสามารถที่จะคลี่คลายวิกฤตได้แสดงว่าเรามองนอกกรอบแผนดานเดิมและเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจผมว่าประชาชนจะให้โอกาสเรา